ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้สั่นสะเทือนบรรยากาศทั้งประเทศด้วยการประกาศลงเล่นการเมืองนักธุรกิจที่บริหารไทยซัมมิตจาก 30,000 ล้านสู่แสนล้านเจ้าของร่างกายทรงพลังผู้ตั้งเป้าพาคนไทยพิชิตใจกลางขั้วโลกใต้แต่ในอีกมุมหนึ่งเขาคือคนชอบเล่นเกมเฮ้ยคุณไม่มีฮิวเหรอสมัยผมเด็กๆผมโตมากับมาริโอกับคอนซ่าแต่ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ผมยังเล่นเกมโกออนไลน์อย่างเงี้ยสมัยใหม่ผมจะเล่นเกมที่ง่ายจบเร็วหรือไม่ก็เป็นเกมที่เล่นในระยะยาวเลยต้องไปทำงานก็สามารถปิดได้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ผมก็จะไปเล่นเกมกับลูกผมบ้างผมได้ทักษะ ROV ก็มาจากเรื่องนี้อีกหนึ่งเกมที่เราเล่นด้วยกันก็คือ Minecraft ก็บ่อยฮะนิ้วมือเราอาจจะเร็วไม่เท่าเขาหรือยังไงเนี่ยแต่แข่งกับบก.มั่นใจนะครับชนะไป 2-0 ค่ะชัยชนะเป็นของทีมลายจุดค่ะเหตุผลที่ผมมาเล่น ROV ออนไลน์ก็อยากจะบอกกับสังคมว่า e-sport เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมีการประเมินว่าตอนนี้คนที่ตาม e-sport มีถึง400ล้านคนทั่วโลกเม็ดเงินโฆษณาใหญ่มากตอนนี้อยู่ประมาณ 70,000 ล้านบาทต่อปีเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพิ่งเป็นมาตั้งแต่สมัยนี้สมัยผมไอ้เรื่องแบบนี้ก็มีมาแล้วดังนั้นผมคิดว่าเราปฏิเสธการละเล่นเกมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่มันจะนำสิ่งนี้มาสู่คุณไม่ได้แล้วแหละสิ่งที่สำคัญก็คืออยู่กับมันอย่างเท่าทันบริหารจัดการมันให้ได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันให้สูงสุดการสร้างธุรกิจเกมจะต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นและเทคโนโลยีอื่นการที่สร้างอุตสาหกรรมเกมที่ใหญ่จะนำไปสู่การสร้างบริษัทซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จะควบคุมโลกไป20ปีเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า Augmented Reality หรือความจริงเสมือนทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการพัฒนา e-sport และอุตสาหกรรมที่อยู่แวดล้อมมันขึ้นมาสร้างตลาดขึ้นมาในประเทศไทยผมเชื่อว่ามันเป็นกระแสเราห้ามเด็กเล่นเกมโตขึ้นเด็กก็จะขาดทักษะในอีกแบบนึงคือทักษะการเป็นคนที่เกิดมาในยุคดิจิตอลมันอาจจะต้องเรียนผ่านเกมมันจะนำไปสู่แรงบันดาลใจในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนสมัยหนึ่งคนที่ชอบขับรถวัยรุ่นที่ชอบขับรถเร็วเติบโตมาก็มีความรู้สึกใฝ่หาความรู้ทางด้านยานยนต์มากขึ้นผมคิดว่าเหมือนกันการพัฒนา e-sport ให้เข้มแข็งจะทำให้เรามีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ